จับได้แล้วไอ้หมีผู้ช่วยเสียแป้งหลบหนีบนเขาบรรทัดล่าสุดน้องแปรพักมาอยู่ข้างตำรวจแล้วโดยเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566ค่ะการไล่ล่าเสียแป้งนาโหนดนักโทษแหกคุกที่หนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขึ้นไปบนเทือกเขาบรรทัดตั้งแต่คืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแดนไทย54ที่ขึ้นเขาไปป่าลึกถึงจุดที่ตำรวจยิงปะทะกับนายชวลิตได้มีการสับเปลี่ยนกำลังเดินลงมาพื้นราบเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องอยู่กลางป่ามาแล้ว3วันและเจ้าหน้าที่ก็ได้นำสุนัขที่มีชื่อว่าไอ้หมีสุนัขพันธุ์ไทยที่พักอยู่กับเสียแป้งในวันที่มีการยิงปะทะกันกลับลงมาด้วยโดยเจ้าหมีนะคะเป็นสุนัขสีน้ำตาลดำและมีลักษณะขาหลังพิการหรือว่าขาด้วนตรงข้อตีนข้างขวาซึ่งเจ้าสุนัขตัวนี้นะคะหลังจากที่นายชวลิตหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ได้เข้ามาสนิทสนมและก็อยู่กับตำรวจโดยเจ้าหมีสุนัขขาด้วนตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสุนัขที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้สำหรับล่าสัตว์ในป่าเขาบรรทัดแต่ว่าขณะที่เจ้าของนำไอ้หมีเข้าไปล่าหมูป่าและหาตัวนิ่มพร้อมกับสุนัขตัวอื่นอีก2ตัวขณะที่วิ่งไล่หมูป่าที่บริเวณใกล้ๆน้ำตกในเขตจังหวัดสตูลไอ้หมีเนี่ยแต่เดิมเป็นสุนัขที่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นสุนัขพิการแต่ในวันที่เข้าป่าไปหาสัตว์กับเจ้าของไอ้หมีได้หายตัวไปและไม่ได้เดินกลับบ้านอย่างทุกวันเจ้าของตามหายังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งเมื่อ6เดือนก่อนค่ะไอ้หมีได้เดินกลับมาในบ้านตระลักษณะข้อเท้าข้างขวาขาดนอกจากนี้ยังมีบาดแผลจนชาวบ้านเนี่ยสันนิษฐานว่าไอ้หมีเนี่ยวิ่งไล่หมูป่าไปจนกระทั่งติดแล้วดักสัตว์ของชาวบ้านที่ดักไว้รอบๆ บ้านตระและไอ้หมีคงจะดิ้นจนกระทั่งมีบาดแผลเน่าเปื่อยและข้อเท้าหลุดจนเป็นหมาพิการก่อนที่เจ้าหมีเนี่ยจะมาอยู่กับชาวบ้านที่บ้านตระเมื่อมาพบกับทีมของเสียแป้งไอ้หมีก็เดินตามเข้าป่าจนกระทั่งไปพักอยู่กับเสียแป้งที่เพิงพักกลางป่าเมื่อมีเสียงปืนยิงต่อสู้กันต่างคนต่างก็วิ่งหนีเข้าป่าไปส่วนไอ้หมีก็เลยมาอยู่กับพี่ตำรวจชุดแดนไทย54ชุดที่ปะทะกับเสียแป้งเมื่อมีการสับเปลี่ยนกำลังไอ้หมีอดีตคู่หูของเสียแป้งก็เดินตามเจ้าหน้าที่ลงมายังอ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างด้วยโดยล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้นำมาเลี้ยงไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเขาหัวช้างอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง